สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายองค์การศาสนา5ศา,าสนาต่อยอดผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์สารศรัทธาสู่วิถีชีวิตและสายใหญ่แห่งการเรียนรู้ณนะชุมชนย่านกดีจีนเสน่ห์ชุมชนพระหุวัฒนธรรมที่น่าสัมผัสค่ะ นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนสารศรัทธาสู่วิถีชีวิตและสายใยแห่งการเรียนรู้โดยมีผู้แทนองค์การศาสนาหศาส,สนาเยาวชนครูพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนวัดกัลยาณมิตรเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร สืบเนื่องจากกรมการศาสนาได้ร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธศาส,สนาอิสลามศาส,สนาคริสต์ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและศาสนาซิก จัดอบรมผู้นำเยาวชนาศาสนิกสัมพันธ์รุ่นที่สองพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนทั้ง5ศาสาศนาได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสารรค์เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางาศาสนาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละาศาสนาและเสริมสร้างความสมานฉันในสังคมพระหุวัฒนธรรมนำไปสู่การต่อย,ยอดขยายผลของผู้นำเยาวชนแต่ละาศาสนาโดยมีสถาบันพระ มหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางทางจิตใจนอกจากนี้กรมการศาสนาร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการผู้นำเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์รุ่นที่สอง จัดโครงการเยาวชนสารสัทธาสู่วิถีชีวิตและสายใยแห่งการเรียนรู้ณชุมชนย่านกระดีจีนเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทั้ง5ศาสนาได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละศาสนาและพัฒนาให้เยาวชนมีภาวะผู้นำทั้งคุณธรรมจริยธรรมการพูดและความคิดเพื่อขับเคลื่อนง,งานด้านศาสนิกสัมพันธ์ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ชุมชนย่านกะดีจีนยังเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันบนความหลากหลายทางความเชื่อมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติศาสนา ท้งนี้เยาวชนทั้ง5้าศาสนาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนรู้หลักธรรมหลักปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของแต่ละศาสนาสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาก่อให้เกิดความสมานฉัน์สามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้นำด้านศาสนิกสัมพันธ์และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่เยาวชนรุ่นต่อไปได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งร่วมกันต่อยอดขับเคลื่อนงานด้านศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติต่ตอไป